ดึกตอน5ทุ่มข้าวสารตกเกลื่อนที่ลำปางนะครับใช่ครับปรากฏว่าคือรถเนี่ยขับมาด้วยความเร็วและเป็นรถบรรทุกข้าวสารแล้วช่วงเข้าโค้งครับรถเนี่ยมาเร็วมากพอโค้งปุ๊บกระสอบข้าวสารตกลงมาหลายกระสอบเกลื่อนอยู่ที่ถนนก็ต้องลำบากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการที่จะไปเก็บทำความสะอาดตามรายงานข่าวระบุบอกว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็มีชาวบ้านมาเก็บข้าวตรงนี้ไปส่วนหนึ่งเอาไปให้ไก่กินส่วนหนึ่งเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วมารับประทานได้ด้วยนะครับอันนี้จุดใกล้กับร้านอาหารครัวดอยฝรั่งบนถนนลำปางงาวนะครับที่ตำบลพี่ชายอำเภอเมืองลำปาง